็ต้องไม่ใช่อันนี้ชาแตมต้องราดน้ำเชื่อมก่อนระหว่างบัฟเฟิลเขาให้น้ำเชื่อมมาสองอันเราค่อยราดเดี๋ยวแม่ราดนี้ก่อนแม่ต้องราดแบบมันไม่ออกมาออกแล้วออกมาแล้วน่ากินมากเธอแตมวางเร็วเดี๋ยวจะได้แอบมาให้พ่อกินนี่มันต้องโขกมันจะได้เหมือนวางเลยแปะมาเลยทีเนี้ยราดน้ำเชื่อมได้วาดเป็นเส้นๆนี้นะจะได้เหมือนเดี๋ยวจะได้ไปให้พ่อกินส่วนอันนี้น้ำผึ้งเดี๋ยวแม่ราดอันนี้นะคนละอันนี่เหมือนสุดๆแล้วเดี๋ยวถามพ่อพ่อจะกินวาฟเฟิลหรือว่าจะกินรังผึ้งกินน้ำผึ้งชุดแตมน้ำผึ้งคือน่ารักมากฉันรู้สึกว่าเหมือนกับมีใครมองเราอยู่ไม่มีหรอกรีบทำเดี๋ยวพ่อเห็นรู้หมดว่ามันไม่ใช่ของกินรู้เองไม่ใช่ของกินทำอะไรกันอยู่เนี่ยเอ้ามาแต่เมื่อไหร่ถ่ายอยู่อย่างงี้จะมาให้พ่อกินจะมาให้พ่อกินกำลังเพลินเลยนี่มันอะไรเนี่ยขนมชาแตมเขาบอกว่าน่ากินมากเขาเลยให้เราสั่งให้โยกินเนี่ยโอ้ยน่ากินขนาดนั้นเลยอ่ะเนี่ยดูดีเยิ้มเยิ้มเลยโอ้ยมันยืดโอ้ยเอาก็เพราะมันเป็นน้ำผึ้งไงนี่ก็เป็นน้ำผึ้งมีรังผึ้งมีผึ้งด้วยเลยจมน้ำผึ้งตายอยู่ตัวนึงใช่ชิมเลยเอาช้อนนี่มีช้อนอะชิมเลยโอ้ยน่ากินมากขอกินหน่อยนะอะไรเชอร์แตมเฮ้ยอะไรขนาดนี้ดีอย่างเงี้ยแน่ใจนะว่ามันจะกินได้ได้เสียน้ำผึ้งรสยอดเอาน้ำผึ้งนี่ก่อนเลยอะเดี๋ยวมันคือสลามน่ารักป่ะขูดสลามอะไรเนี่ยน่ากินมากมือชิ้นแบบเละนี่เรากลัวยกกินนะเนี่ยเราถึงได้บอกแล้วด้วยอันนี้นี่อะไรนี่ก็สลามเหรอสลามสลามอันนี้เป็นคอตตอนแคนดี้โยมันเป็นวิงวิงเห็นปะวิงวิงปุยปุยอ่ะน่ารักมากเล่นยังไงอ่ะยังไม่รู้เดี๋ยวกำลังจะเล่นนี่แหละกะว่าจะหลอกให้ยกกินก่อนแล้วที่เหลือจะเล่นครับเฮ้ยเหมือนเชื่อแตมเล่นกาวสมัยก่อนเขามีน้ำยาสลามมาให้นะเขาบอกถ้าเหลวเดี๋ยวให้เติมน้ำยาสงสัยเราต้องเติมอ่ะดูเยิ้มเยิ้มอย่างนี้เยิ้มจนขนาดเบเกอรี่น่ากินสุดๆเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าว่าเป็นไงหอมไหมไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นปะไม่มีกลิ่นไม่มีแต่ยกเขาไปล้างมือเนี่ยไม่ดูไปสีไปล้างอ่ะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเล่นเอาไปล้างมือแล้วทำไมมันเละอย่างนี้แล้วอ่ะล้างมือมันก็เละอยู่ดิมต้องใส่น้ำยาเดี๋ยวเราจะจิ้มเลยเอาเลยนะชะแตมจิ้มลงเลยนะเดี๋ยวๆเอาน้ำยามาก่อนแม่เดี๋ยวแม่จะทะเลจะไม่จบโอ้ยใช่ๆเขาให้อันนี้มาด้วยอ่ะโอ้เหมือนเลยพอจิ้มไม่นี่ลงไปพ่อนึกว่าพ่อเป็นหมีภูเลยอ่ะเห็นแล้วอยากกินเลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าเหลวนะคะก็เติมน้ำยาลงไปไม่ต้องบอกว่าท่าหรอกค่ะเหลวแน่ไม่แต่ตอนแรกที่แม่จัดอ่ะไม่เหลวนะคือตัวน้ำเชื่อมนี่ละมั้งที่เหลวอ่ะก็ไม่ฉันแต้มจิ้มเลยแม่ว่าไม่เหลวก็เล่นได้โอ้แม่จิ้มหมดฉันแล้วแม่จิ้มอันนี้ก่อนแล้วกันนะลีลาจิ้มกับมือแม่จิ้มกับมือได้โอเคจริงๆแล้วเดี๋ยวเอามันออกมาจากน่ารักอ่ะเดี๋ยวเอามันออกอ่ะได้ได้ได้แม่ช่วยน้ำด้วยมันยังเล็กอยู่ ไปกับโต๊ะน้ำยาด่วน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 เดี๋ยวสิดูของแม่ก่อนของแม่นะคะเป็นน้ำผึ้งนะคะรังผึ้งแม่เริ่มมีกลิ่นนะมีปะมีกลิ่นนะมันมีกลิ่นดอกไม้ค่ะจริงหรอแม่ว่ามันกลิ่นน้ำผึ้งหรือเปล่ามันไม่น่าจะกลิ่นดอกไม้นะอ้าววาฟเฟิลเมื่อกี้หายไปแล้วใครเป็นสีขาวใครเป็นสีน้ำตาลนี่แม่ฉันขอน้ำยาเราต้องการน้ำยาด้วยคือทำเองคือจะหายเละแล้วอันนี้อยากเล่นอันนี้อันนี้มาดูเป็นเกิดอะไรขึ้นเธอพี่เหรอชะตันหายเองแล้วนี่ของชะตันไม่เห็นเติมเลยเออของชะตันไม่เห็นเติมแค่นิดนึงเอ้าแม่ทำฝาหักแล้วอะรอแม่เติมหน่อยนึงชะตันของชะตันเรียกว่าเนื้อดีไม่ต้องแล้วแม่นะแค่นิดเดียวอ่ะนิดเดียวนิดเดียวนะเพิ่มอ่ะของแม่ก่อนเล่นสลามนะคะต้องล้างมือให้สะอาดสลามเราจะได้สะอาดสะอาดแล้วพอเล่นเสร็จเราก็ต้องสะอาดล้างมือเล่นเสร็จเราก็ต้องล้างมือนี่เขามีบอกมาว่าถ้าเกิดซามเหลวเขามีน้ำยามาให้เติมจำได้ไหมถ้าซามแข็งเขาให้ไปตากแดดแบบหนึ่งอะไรจ๊ะจำได้ไหมที่มันมีแบบอันนี้ที่เรากินแล้วเออมีเดี๋ยวแม่มาให้นะเดี๋ยวฉันช่วยของแม่ก่อนไม่ต้องไม่เป็นไรแม่ขอเดี๋ยวแม่ไปเอาตะแกรงให้ชะตามเล่นนะคะอ๋อสวัสดีค่ะอันนี้คือของชะตามแล้วนะคะกับช่องชะตามแล้วของแม่เหมือนมันดีไหมอ่ะเฮ้ยของแม่ก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยสวยเลยสีจิ้มจุ๊บ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 สิมาแล้วตะแกรงมาแล้วโอเคค่ะไหนผึ้งหายจริงๆแม่ต้องมีผึ้งกันหนึ่งตัวดูชะตามว้าว
ราวกับน้ำพุเฮ้ยสวยสวยน่าขอเล่นมั่งปกติคนอื่นเขาให้เอามันออกไปก่อนนะมันไว้เพียบแต่ละเอาเหรอแต่แม่ไม่ใช่คนอื่นนะแม่เป็นแม่แม่เป็นแม่ชดแต่แม่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะเราใส่น้ำผึ้งลงไปจนหมดเลยนะคะเนื้อใช้ได้นะเนี่ยคือใส่น้ำยานิดเดียวน้ำยาเหลือเยอะมากอ่ะเก็บเอาไปเล่นได้เยี่ยมยอดจริงๆเพราะว่าตอนนี้ชดแต่ไม่มีน้ำยาแต่เป็นคนไม่มีน้ำยาไม่มีน้ำยาชดแต่แต่ว่าชอบทำเดี๋ยวผลสอบก็จะออกเลยเนี่ยไม่มีน้ำยาแล้วจะได้อะไรนะคนไม่มีน้ำยาแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้จักแปลว่าอะไรแม่บูเป้คนไม่เก่งมากคนไม่เก่งไม่ว่าจะแต่งจะแต่พูดเองคนขายขนมจีนนะเก่งทุกคนเพราะว่ามีน้ำยามีน้ำพริกด้วยมีทั้งน้ำพริกมีทั้งน้ำยาตอนนั้นอะที่ไหนลองแผ่สิสวยไหมติดโอ้โหของเชตแทมยืดโอ้ยนี่กระบางโอ้ยนี่ยังกำลังทำสิ่งที่เขาชอบทำกันอยู่เออใช่เราทำบะหมี่เฮ้ยอย่างเงี้ยเด็กชอบเล่นอะเราอยากเล่นอะแล้วจากนั้นก็ไหนวางสิแม่จะเล่นเอ้ามาหมดทำไมอ่ะแพ้ต้องช้าๆจะออกไปนี่แหละที่แม่อยากเล่นพอสูงขึ้นมานะเขาจะลวกอย่างนี้แล้วก็จิ้มใช่ปะแม่ไม่ใช่เออก็ใช่แหละแต่ว่ามันมีแบบอีกเทคนิคนึงสอนก็คือพอทำออกมาแล้วอะแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็ทำให้ต่อเออแม่อยากทำท่านั้นแหละแม่ทำผิดทำไงอะเชตแตมก็แบบแล้วตรงนี้ไม่ต้องเอาออกหรอเอาออกแหละอะไรอย่างงงเรามาลองอันสีฟ้ากันดีกว่าน่ารักอันแรกสุดที่จะแต้มเห็นเราชอบคืออันนี้แต่ว่าสั่งทั้งทีแม่ก็เลยสั่งมา3อันเลยมันเป็นเนื้อแบบมันชื่อว่าเนื้อคลาวค่ะเป็นเนื้อคลาวเนื้อเมฆอุ๊ยจริงๆโยมันเป็นปุยปุยคืออะไรอ่ะมันขนมไซส์ใหม่อุ๊ยไม่ใช่ชาลามแล้วมั้งอุ๊ยดูกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแคนดี้ถ้าเราสั่งเข้าปากนะคะทุกคนไม่งั้นจะอร่อยไหมไม่อร่อยไม่ใช่มันอันตรายเอาเข้าปากไม่ได้โอ้ยนี่เลิศเนื้อเป็นอะไรอ่ะหรือว่าเด็กเดี๋ยวสมัยนี้เขาเล่นกันอย่างนี้แล้วเราตกยุคหรือเปล่าเนี่ยไม่เน่าน่ารักจะตายโยในนี้เขามีอะไรมาให้ด้วยมีวัวนึกว่ายูนิคอร์นตอนแรกที่แท้ก็เป็นวัวอุ้ยน่ารักมากอันเนี้ยพี่แม่จะนึกว่าเป็นยูนิคอร์นไม่ต้องอ่านตรงนี้ก่อนเอาคอตตอนแคนดี้ขาวแม่ไม่รู้ฉันจะอ่านหรอกแม่ไม่ได้อ่านคอตตอนแคนดี้ขาวก็คือเป็นเมฆที่เป็นสายไหมแล้วก็มีวัวอยู่โอ้คือน่ารักมากแม่ไม่อยากขอลองเล่นทำได้ไหมเนี่ยไม่อยากให้ชูแตมเล่นเลยชูแตมชูแตมบี้แล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาปุยเหมือนเดิมเปล่าจริงเหรอเคยเล่นแปลกดีอ่ะจริงพอแล้วแม่จะเล่นเขาทำมาจากอะไรอ่ะกาวเปล่าขอแม่เล่นยากจะเล่นจังเลยนี่อะค่ะนุ่มมากแต่ตอนนี้สีผสมโอ้กลิ่นหอมมากอะต้องใช้ทรายแน่เลยไม่ใช่ทรายไม่ใช่ทรายมันจะมีมันน่าจะทำมาจากหิมะปลอมโอ้มีความคิดและมีความเป็นไปได้เพราะหิมะปลอมเป็นอย่างนี้เลยหิมะที่เราเคยเล่นกันใช่งั้นแปลว่าน่าจะทำมาจากหิมะปลอมแล้วใส่กาวลงไปน้ำยาก็น้ำยาเหมือนไส้รู้ไปหมดโตแล้วรู้ไปหมดเลยนะฉันชอบไหนสุดสามอันอะอันนี้หรอแต่ไม่ได้เล่นจักทีเหมือนกันชอบวันนี้เพราะว่า2อันนั้นมันเฉยๆแล้วแต่โดยรวมนะคะร้านที่แม่สั่งครั้งนี้นะถูกใจมากเพราะว่าสลามเนื้อดีแล้วก็น่ารักด้วยตรงปกตรงปกไหนชื่อเต็มลองแผ่สิเขาแผ่ได้ปะอันนี้ไม่แผ่ไม่ได้หรอกแผ่มันเป็นสายรุ้งไงโอ้โหดูสิเนี่ยแต่เนื้อเขาเป็นสายไหมจริงแม่ลองใส่นี้เข้าไปหน่อยเลยไม่เอาเขาดีอยู่แล้วโอ้อันนี้ดีด้วยที่ไม่ต้องเติมน้ำยาเลยแปลกๆนะแต่แพงไหมเราสั่งมา3อัน500กว่าบาทโอ้แพงมากอันละประมาณ180อ่ะแพง180 2อันเท่าไหร่แหละ360แล้วสั่ง3อันนะ540นะ500กว่าแล้วก็บวกค่าขนส่งนิดหน่อยมันก็เป็น500กว่าคือจะแพงก็แพงนะเพราะว่ากระปุกเนี่ยต่ออันอ่ะมันก็คือ100กว่าเลยถ้าเทียบกับร้านอื่นๆเราเคยสั่งมาหลายร้านไงอันเนี้ยดีสุดสั่งมาเป็นหลายร้านเลยเหรอหลายร้านบาทไม่ใช่หลายร้านค้าสั่งมาแล้วหลายร้านไม่ค่อยมีถูกใจขนาดนี้พ่อโหอันเนี้ยเนื้อดีที่เชฟกำลังเล่นเนี่ยดูแบบแผ่บางได้สีสวยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเล่นสักพักมันจะดำแล้วพอดำนะคะเราก็ต้องทิ้งค่ะ
เราจะไม่เล่นนะเพราะว่าเวลาที่ดำเนี่ยแปลว่าเขามีเชื้อโรคมีความสกปรกอยู่ในนั้นแล้วเราเล่นไปก็คือเราสัมผัสกับสิ่งสกปรกตลอดเวลาเราควรจะทิ้งเราก็ทำใหม่ซื้อใหม่นะมาเล่นใหม่สำหรับข้อดีของสลามนะบางคนบอกไม่มีข้อดีนะมันช่วยกล้ามเนื้อนิ้วของเชอร์แตมนะให้นิ้วแข็งแรงขึ้นในการบีบๆเล่นๆน่ะแล้วนิ้วของเชอร์แตมแข็งแรงเราได้ยังไงคะทำให้ไม่ขี้เกียจเขียนหนังสือเด็กบางคนที่นิ้วไม่แข็งแรงเขียนหนังสือไปเรื่อยๆจะเมื่อยนิ้วก็จะไม่ชอบใช่ไหมอันนี้ก็จะเขียนได้ไม่เมื่อยแล้วก็ขอพูดอะไรหน่อยนะคะเชอร์แตมก็ขี้เกียจอยู่เดิมเชอร์แตมขี้เกียจตั้งแต่ตอนเริ่มแล้วแต่นั่นมันเป็นนิสัยไม่ใช่กล้ามเนื้อนอกจากนั้นสำหรับเด็กที่เรียนเปียโนหรือเรียนเครื่องดนตรีต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีความสามารถของนิ้วที่ดีขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคอมเมนต์ไว้เยอะๆเดี๋ยวแม่กับชะแตมจะมาทำให้ดูอีกนะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย